วัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราหากได้ผ้าเย็นสักผืนก็สดชื่นขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการบูหงารำไปรายการซึ่งจะนำความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมาสู่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะและที่เห็นเอ๋ใช้ผ้าเย็นเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เพราะว่าเครื่องหอมของเราในวันนี้คือ Eau de Cologne ค่ะซึ่งเขานำมาใช้กับผ้าเย็นนั่นเองและในวันนี้นะคะเราจะไปพบกับเรื่องราวของ Eau de Cologne แบบไทยกันค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า Eau de Cologne ฟังดูเป็นฝรั่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู Eau de Cologne แบบไทยกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่กับวิทยากรของเราแล้วค่ะอาจารย์จันทนาผู้เจริญสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเอกต้องขอถามก่อนค่ะว่าเอาเฉพาะคำว่าโคโลนแล้วกันนะคะโคโลนเนี่ยหมายความว่าอะไรคะค่ะโคโลนเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองที่ทำน้ำหอมมานานเป็นร้อยปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีความทับศัพท์ไปเลยว่าโคโลนนี่ก็คือน้ำหอมนะคะค่ะแล้วระหว่างโคโลนกับโอดิโคโลนเนี่ยคะมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะค่ะแตกต่างกันนะคะโคโลนกับโอดิโคโลนเนี่ยฟังดูคล้ายกันแต่ว่าแตกต่างตรงความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยที่ใส่ลงไปนะคะถ้าโคโลนเนี่ยจะใช้ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยไม่เกิน 15% ค่ะ 8-15 นะคะถ้าต่ำลงมากว่านั้นเนี่ยต่ำกว่า8ลงมาแล้วเรียกว่าออดิโคโลนค่ะอ๋อเหรอคะอาจารย์คะแล้วมันแตกต่างจากเรื่องของน้ำปรุงหรือว่าน้ำหอมที่ทำไปแล้วหรือเปล่าคะดีมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะเข้าใจสับสนนะคะว่าน้ำหอมเนี่ยระดับความเข้มข้นเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะก็เมื่อกี้ทราบแล้วว่าโคโลนออดิโคโลนสำหรับน้ำหอมเนี่ยมีความเข้มข้น 25% ค่ะขึ้นไปนะคะไม่เกิน 30แต่ก็จะเรียกว่าน้ำหอมหรือเพอร์ฟูมอาจารย์คะอาจารย์ช่วยเรียงลำดับความเข้มข้นของโคโลนโอดิโคโลนแล้วก็น้ำหอมให้ฟังหน่อยสิคะค่ะระดับความเข้มข้นนะคะสำหรับเอาที่อ่อนที่สุดก่อนเลยนะคะก็คือโอดิโคโลนนะคะความเข้มข้นเนี่ยระหว่าง 5-8% ค่ะถ้าเหนือกว่า 8% ขึ้นไปไม่เกิน 15% เรียกว่าโคโลนนะคะถ้า 15% ขึ้นไปถึง 25% นี่เราเรียกว่าจะเป็นน้ำหอมหรือน้ำปรุงก็ได้ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างโอดิโคโลนเนี่ยนะคะมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อในปัจจุบันนี้นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นเมืองไทยเนี่ยเป็นอากาศร้อนโดยเฉพาะผ้าเย็นเนี่ยก็จะนิยมติดกันนะคะใช่เลยค่ะหลังจากรับประทานอาหารโต๊ะจีนก็จะมีผ้าเย็นแจกนี่นะคะเพราะฉะนั้นโอดิโคโลนเนี่ยก็นำไปชุบผ้าเย็นนะคะอ๋ออีกอย่างนึงเอกว่าผ้าเย็นเนี่ยเหมาะกับบ้านเราด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนพอได้ผ้าเย็นเนี่ยชื่นใจเลยค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วอย่างโอดิโคโลนของบ้านเราหรือของไทยๆเนี่ยนะคะมีความพิเศษยังไงคะอ๋อพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยมีสมุนไพรหลายอย่างที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดอากาศร้อนลงได้นะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำออดิโคโรนที่เป็นแบบมีคุณสมบัติพิเศษนะคะค่ะสำหรับเหมาะอากาศบ้านเราอะนะคะค่ะและอย่างเครื่องปรุงในวันนี้นี่มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมะกรูดนะคะมะกรูดเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาความเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะแล้วก็อาจจะใช้ทาตัวเนี่ยต่อต้านอาการซึมเศร้าด้วยแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อเดี๋ยวนี้เรามีมะกรูดนะคะอันต่อไปเราใช้คือน้ำมันโรสแมรี่นะคะอาจจะเป็นฝรั่งหน่อยแต่ว่าก็จะมีคุณสมบัติดีค่ะมันจะเสริมกลิ่นกันนะคะคือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะก็คือน้ำมันผิวส้มน้ำมันผิวส้มเนี่ยจะมีกลิ่นอุ่นหอมหวานนะคะแล้วก็ช่วยลดความเครียดค่ะนะคะอีกอันนึงก็คือน้ำมันผิวมะนาวนะคะจะมีกลิ่นสดชื่นจะช่วยในการกระตุ้นนะคะแล้วก็มี
บรรเทาความเมื่อยล้านะคะเช่นเดียวกับพวกตระกูลซีทาที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วก็มะนาวเนี่ยยังช่วยอาการซึมเศร้าด้วยเวลาใช้ผ้าเย็นใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าเรากระตุ้นแล้วก็กระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นนะคะผิวมะนาวเนี่ยยังช่วยในการต่อต้านแบคทีเรียด้วยเขาจะนิยมมาเช็ดทำความสะอาดกันนะคะผ้าเย็นพวกนี้นอกจากที่เราใช้น้ำมันผิวมะนาวแล้วนะคะก็ยังมีกระวานนะคะกระวานเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนหน่อยนึงแต่ว่ามีส่วนในการช่วยทำให้น้ำหอมเนี่ยกระจายกลิ่นนะคะแล้วก็กระตุ้นพลังรู้สึกทำให้กระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็สมองปลอดโปร่งความจำดีค่ะนอกจากอันนี้แล้วอันตัวสุดท้ายก็คือกันพูนะคะกันพูเนี่ยเราเคยได้ยินนะคะที่เป็นเวลาเราปวดฟันเราก็จะอุดฟันอ๋อใช่ค่ะแต่วันนี้เรากันพูนี่เราเป็นน้ำมันหอมมาแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์ทำให้เราคึกคักนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ป่วยเนี่ยนะคะถ้าเรานำกันพูไปช่วยเนี่ยทำให้ฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะบรรเทาความเมื่อยล้าได้นะคะแต่ละอย่างนี่ก็มีสรรพคุณที่แตกต่างแล้วก็มีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วนี่จะเป็นยังไงแล้วความพิเศษเลยนะคะของโอดีโคโลนสูตรวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะพิเศษวันนี้เลยก็คือกลิ่นเขาจะหอมเย็นผสมเครื่องเทศนะคะนุ่มๆแบบไทยๆละเมียดละไมแต่มีความคึกคักอยู่ในตัวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์คะหลักการในการทำโอดีโคโลนเนี่ยนะคะมีความเหมือนกับการทำน้ำหอมหรือเปล่าคะเหมือนกันนะคะคือจะต้องมีกลิ่นท็อปกลิ่นมีเดียมแล้วก็กลิ่นเบสนะคะค่ะแล้วอย่างในส่วนกลุ่มนี้นะคะมีอะไรบ้างคะอ๋อส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยช่วยทำให้น้ำหอมเนี่ยมีการกระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะเราก็คงต้องมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะคะมีตัวมัสเป็นตัวตึงกลิ่นนะคะกันเลยสองตัวนี้นะคะก็เช่นเดียวกันมัสนี่เป็นตัวฟิกเซชันที่ทำมาจากที่ได้สกัดมาจากกวางอะนะคะต่ออันนึงเหมือนทำน้ำหอมเลยค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้อะไรอะคะพิเศษกว่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะออดิโคโรนเนี่ยจะมีความเจือจางสูงวันนี้เราก็จะต้องมีน้ำกันหรือน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาเพิ่มช่วยเป็นตัวประสานด้วยค่ะเพราะว่าต้องสัมผัสกับผิวนั่นเองนะคะก็ต้องมีน้ำเข้ามาเจือจางในส่วนนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในส่วนของน้ำมันหอมระเหยต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะสมุนไพรเนี่ยอาจารย์ต้องมีการเรียงลำดับหรือเปล่าคะว่าต้องใส่อะไรก่อนหลังมีความสำคัญค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าใส่อะไรก่อนอะไรหลังเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยความหนักไม่เท่ากันนะคะถ้าน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะต้องใส่กลิ่นนำกลิ่นตามกลิ่นท้ายแต่วันนี้ออดิโคโรนเราเนี่ยจะเป็นสมุนไพรตระกูลเครื่องเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความหนักเท่ากันเราใส่ไปพร้อมกันได้ถ้าอย่างนั้นนะคะอาจารย์เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะได้เลยนะคะเราก็จะใช้น้ำมันกันพูนะคะประมาณนี้เราทำสูตรแค่6 ml นะคะค่ะกระวานนะคะยังต่อมาผิวส้มนะคะกลิ่นสดชื่นมาเลยค่ะผิวส้มนี่นะคะยังไม่สดชื่นแค่นั้นนะคะมีโรสแมรี่เข้ามาด้วยนะคะ
สแมรี่สีจะเป็นสีเขียวๆค่ะสีจะสวยตามด้วยผิวมะนาวนะคะค่ะและก็สุดท้ายคือมะกรูดนะคะมะกรูดนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะใส่ลงไปประมาณ20กว่าหยดนะคะปิดท้ายความหอมด้วยมะกรูดนั่นเองประมาณถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็จะประมาณเราจะทำ45ค่ะ45 cc นะคะความเข้มข้นตรงนี้ก็ต้องเร่งให้ถึงค่ะอ๋อเกือบแล้วค่ะอาจารย์โอเคนะคะค่ะได้แล้วก็นำส่วนผสมค่ะทั้งหมดมารวมกันค่ะหลังจากนั้นก็เขย่าเหมือนเดิมนะคะวางอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเอเขย่าให้ดีกว่าค่ะตอนนี้เริ่มหลังจากที่ทำทั้งน้ำปรุงน้ำหอมนะคะตอนนี้เริ่มเขย่าเป็นแล้วค่ะค่ะพอได้นะคะพอได้แล้วเนี่ยขณะที่น้องเอเขย่านะคะขอแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นะคะนะคะแอลกอฮอล์ก็30ซีซีเหมือนกันนะคะ30ค่ะเกินไปนิดหนึ่งตรงนี้ต้องเทคืนใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะว่าต้องพอดีพอดีส่วนผสมต้องพอดีต้องพอดีเป๊ะนะคะถ้ามากไปกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปค่ะโอเค30นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เราจะเติมมัสไปนะคะค่ะก็เพิ่มอีก30เป็น60นะคะช่วยดูเอาละค่ะขึ้นมาแล้วใส่เยอะหน่อยนะคะค่ะ50แล้วค่ะ60นะคะพอดีค่ะพอดีเลยค่ะและสุดท้ายน้ำยังไม่ใส่นะคะไม่ใส่ทำไมคะยังค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าใส่เข้าไปก่อนจะทำให้เกิดความแยกชั้นระหว่างน้ำมันหอมกับตัวนี้นะคะเราต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนนะคะเอเป็นผู้ช่วยเขย่าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขย่าได้แรงๆเลยแรงๆได้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะค่ะเย้พอได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการผสมด้วยน้ำเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะเราจะใส่แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะทำไมถึงไม่ใส่ไปเลยทีเดียวเพราะว่าจะเกิดการแยกชั้นระหว่างน้ำมันหอมกับน้ำค่ะเราค่อยๆเติมไปนะคะตรงนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงเติมไปก็เขย่าไปนะคะเติมไปทีละน้อยจะเห็นว่าขุ่นใช่ไหมคะแยกชั้นกันแยกชั้นได้ชัดเลยค่ะก็ต้องเขย่าต่อตรงนี้ก็พยายามให้เป็นให้รวมกันเข้ากันให้ได้ให้รวมกันทีละนิดให้เข้ากันให้ได้ค่ะนี่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นน้ำมันอย่างนี้นะคะค่ะน้ำกลั่นก็เป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์เลยเป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์ค่ะค่อยๆเติมนะคะค่ะ3ครั้งนั่นเองนะคะค่ะเอาอีกแล้วแยกอีกแล้วค่ะแยกอีกแล้วแยกอีกแล้วค่ะวิธีการขยับของเราช่วยได้ค่ะใช่ค่ะก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดเราอาจจะมีส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปผสมได้อีกเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยกันไม่ให้เกิดการแยกชั้นนะคะตอนนี้ขุ่นเร
แล้วเดี๋ยวจะใส่เองใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะใส่นะคะอ๋อเนี่ยอาจารย์ใส่เพิ่มไปด้วยนะคะในกรณีที่เราก็จะทำให้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ละลายนะคะเราจะเพิ่มไปอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลดตัวลงหน่อยค่ะใช่แล้วลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็จะละลายใหม่นี้นะคะจะเห็นว่าแตกต่างจากน้ำหอมนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำเป็นส่วนผสมมากเนี่ยการเข้ากันก็จะค่อนข้างยากนะคะเราก็จะทำสลับอย่างนี้ไปจนหมดระหว่างแอลกอฮอล์น้ำแล้วก็อันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเพิ่มน้ำไปอีกนะคะเอาละค่ะคุณเอเห็นไหมคะว่าจะเกิดการแยกชั้นอย่างชัดเจนนะคะค่ะค่ะแค่นี้ไม่ได้เราจะต้องสลับกับแอลกอฮอล์นะคะเติมลงไปแล้วก็ต้องเขย่าอย่างนี้สลับเลื่อยกันไปค่ะค่ะก็ต้องทำไปแบบนี้จนกว่าจะหมดอ๋อกว่าจะหมดจนกว่าจะได้เข้ากันได้เพราะในสูตรนี้เรา200cc นะคะก็เขย่าอย่างนี้ไปและหลังจากที่เราเติมจนหมดแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถใช้เอลดิโคโลนได้แล้วใช่ไหมคะยังค่ะก็จะต้องนำส่วนนี้ไปแช่เย็นนะคะในตู้เย็นถึง7วันนะคะ7วันเลยเหรอคะโอ้โหถ้าเกิดใจร้อนใจร้อนแบบเอ๋นี้ขอ3วันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่ายิ่งรีบเอาออกมาเนี่ยการแยกตัวของชั้นน้ำมันยังอยู่ค่ะจะได้ดีโคโรนที่ไม่ได้คุณภาพนะคะอาจารย์คะหลังจากที่หมักโอเดโคโลนไว้ครบ7วันแล้วเนี่ยนะคะพอนำออกมาจากตู้เย็นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าคะหรือต้องทำยังไงต่อคะยังไม่ได้นะคะจะต้องนำมากรองก่อนนะคะด้วยกระดาษกรองนะคะด้วยกระดาษกรองแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็คือการกรองเนี่ยจะมีประโยชน์เพราะว่าสารแขวนรอยต่างๆที่ติดมากับที่เราผสมเนี่ยจะหลุดออกไปแล้วก็จะกลั่นออกมาให้ใสขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะวิธีการสังเกตโอเดโคโลนเนี่ยนะคะต้องสังเกตยังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าโอเดโคโลนที่ดีเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรว่าเป็นยังไงคะค่ะเราก็สังเกตด้วยตาก่อนนะคะหลังจากที่เรากรองเรียบร้อยจากตู้เย็นแล้วเนี่ยลักษณะของโอเดโคโลนที่ดีเนี่ยคือจะใสนะคะแบบนี้เลยนะคะไม่มีตะกอนนะคะนะคะแล้วก็มีความหอมเย็นหอมของพืชสมุนไพรแล้วก็หอมของดอกไม้ค่ะแค่นั้นไม่พอค่ะเราก็อาจจะมาสัมผัสดูนะคะไม่ระคายผิวจะสดชื่นพอหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาชุบผ้าเย็นกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะได้ค่ะเราก็จะเทเอโดโคโรนเนี่ยใส่ลงไปนะคะแช่ผ้าเย็นลงไปนะคะแช่ไว้นานไหมคะประมาณ15นาทีค่ะค่ะถ้ามีหลายๆผืนก็ปริมาณมากขึ้นแล้วก็เอาปากคีบปิดให้หมาดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ในช่วงที่เราต้องการที่จะผ่อนคลายหรืออะไรก็เอามาชุบผ้าเย็นได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าคุณพ่อบ้านนะอาจจะเมามาที่ไหนหรือเหนื่อยนะคะเราก็อาจจะหยดเอโดโคโรนเนี่ยลงไปเล็กน้อยกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เอาผ้าเย็นในชุบตัวก็จะทำให้หายฟื้นไข้ได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานก็คือว่าต้องใช้กับผ้าเย็นนะคะแล้วถ้าหากว่าเอ๋อยากจะนำมาผสมน้ำแล้วลงไปนอนแช่อาบได้ไหมคะก็หยดอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ดังนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ยังไงอีกบ้างคะก็เรานอกจากจะใช้ผ้าเย็นแล้วนะคะเราก็อาจจะเอามาพรมตัวนะคะเอามาเวลาที่เราร้อนเหนื่อยหรือว่าเมื่อยล้านะคะก็ชุบลงในผ้าเช็ดหน้าเล็กน้อยแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาได้ค่ะค่ะแล้ววิธีการเก็บรักษาให้โอเดโคโลนเนี่ยอยู่กับเรานานๆเลยเนี่ยนะคะจะต้องรักษายังไงคะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำนะคะก็คือในตู้เย็นค่ะแล้วก็อย่าพยายามให้โดนแดดนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดออกซิเดชันคือโคโลนอาจจะเปลี่ยนสีได้ง่ายแล้วก็คุณภาพของโคโลนก็จะน้อยลงไปค่ะค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคนนิยมโอเดโคโลนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะก็นิยมกันทั่วไปนะคะเพราะว่าใช้ง่ายพกติดตัวไปได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างประเทศไทยเรานะคะโอ้เห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับทราบถึงวิธีการทำนะคะทั้งน้ำปรุงน้ำหอมแล้วก็โอดิโคโลนกันไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะคะที่สรรหาสูตรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์จันทนาผู้เจริญค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะยินดีนะคะผู้ชมก็ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างน้ำหอมน้ำปรุงและโอดิโคโลนกันไปแล้วนะคะชอบแบบไหนก็เลือกทำได้ตามใจชอบค่ะค่อยๆฝึกทำค่อยๆสะสมประสบการณ์แต่อย่าลืมใส่เอกลักษณ์ไทยลงไปมากๆนะคะทั้งในเรื่องของกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยและคุณค่าของสมุนไพรไทยรายการบุงหงาลำไปขอเป็นกำลังใจให้ค่ะพบกับรายการบุงหงาลำไปได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ